สวัสดีครับมาพบกับเราอีกครั้งครับตรุจาแลครับคลิปนี้ครับก็เป็นคลิปเล่าเรื่องหานท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักรไพร่พลนับไม่ถ้วนกระจายไปยังตอกซอกซอยในมหานครเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบหน่วยงานทั้ง13ของกรมราชทัณฑ์ยอดฝีมือราชสำนักฝ่ายในตึกต้าหลีซื่อสำนักว่าการมหานครและทหารรักษาประตูเมืองล้วนทุ่มกำลังออกมาแล้วก็ทำการไล่ล่าคนร้ายที่เล็ดลอดออกจากประตูเมืองพระราชวังภายใต้ลูกขบวนเช่นนี้ไม่ว่าเป็นคนร้ายที่น่ากลัวถึงเพียงไหนก็ยากจะหนีลอดออกจากมหานครไปได้กองกำลังผสมระหว่างสำนักตรวจสอบกับราชสำนักฝ่ายในได้ปิดล็อกตระกูลฟ้าไว้แต่แรกส่วนที่นอกตึกยังจัดกำลังทหารปิดเส้นทางเอาไว้และการตรวจค้นตึกตระกูลฟ้าก็ดำเนินการถึง3รอบแล้วแต่ก็ยังไม่พบร่องรอยของฟ้าเสียนยังมีกำลังไล่ล่าอีกกลุ่มนึงที่นำโดยเอี่ยนปิงหวินกำลังกลุ่มนี้สืบเสาะถึงตัวเมืองตะวันตกแล้วก็บุกเข้าจุดนัดพบของกำลังกลุ่มย่อยของหวังชีเหนียนซึ่งเป็นตัวตึกที่หวังชีเหนียนซื้อด้วยเงิน120ตำลึงตัวตึกหลังนี้ความจริงแล้วเป็นความลับของกำลังกลุ่มย่อยของหวังชีเหนียนแต่ดูจากที่สาขาสำนักตรวจสอบประจำเส้นทางสี่เหลี่ยมถูกโจมตีก็เป็นไปได้ว่าฮ่องเต้ได้วางเส้นศึกอยู่ข้างกายฟ้านเสียนทางสืบทราบจุดนัดพบของกำลังกลุ่มย่อยของหวังชีเหนียนได้แต่ตัวตึกน้อยยังคงเงียบสงบกระดาษผู้การทิ้งอยู่บนโต๊ะและฟ้านเสียนย่อมไม่ได้อยู่ที่นี่เอียนปิงหวินยืนอยู่หน้าตัวตึกขมวดคิ้วคุ้นคิดว่าตอนนี้ฟ้านเสียนซ่อนตัวอยู่ที่ใดถึงแม้ว่าเอียนปิงหวินเป็นหัวหน้าสำนักตรวจสอบที่ราชสำนักนั้นยอมรับแต่เอียนปิงหวินก็ยังวางตัวฟ้านเสียนอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าสำนักตรวจสอบมหานครเข้าสู่สภาวะเตรียมพร้อมสำนักว่าการมหานครยังสั่งเรียกระดมผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจำนวนหนึ่งทำการตรวจค้นถนนตอกซอกซอยต่างๆแต่ไม่ว่าผู้ใดก็ทราบว่าสำนักตรวจสอบวางจุดลับอยู่ในมหานครบวกกับฟ้านเสียนที่เคลื่อนไหวอย่างเร้นลับจนไม่มีผู้ใดคาดหวังว่าจะพบตัวของฟ้านเสียนแต่สภาพในวันนี้นั้นผิดแผกแตกต่างก่อนอื่นจุดลับของสำนักตรวจสอบไม่เป็นความลับอีกต่อไปประการสำคัญที่เอียดปิงหวินทราบว่าฟ้านเสียนวันนี้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่อาจหาเช่นการก่อนหากไม่มีผู้คนประสานเสริมฟ้านเสียนคงไม่สามารถหลบหนีไปได้ไกลแต่ว่าฟ้านเสียนอยู่ที่ใดปฏิบัติการไล่ล่านั้นก็ผ่านไปครึ่งวันภายใต้การทุ่มกำลังออกไปประตูเมืองแทบทุกบานได้จัดกำลังเฝ้ารักษาไว้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่ฟ้านเสียนจะออกจากตัวเมืองแล้วจากนั้นเอียดปิงหวินก็โบกมือให้เจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบกระจายกำลังกันออกไปการค้นหาดำเนินถึงกลางดึกคุณนางใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับฟ้านเสียนนั้นก็ยังถูกตรวจค้นแม้แต่วังเจ้าจิงอ๋องกับตึกของหลิวกอกงก็ไม่มีการละเว้นแต่ในตอนนี้ก็ยังหาตัวฟ้านเสียนไม่พบทุกผู้คนเกิดความเย็นเยียบจับใจหากว่าฟ้านเสียนรอดชีวิตไปได้และหลบหนีออกจากมหานครทั้งทรยศตลาดชิงและผู้ใดก็ทราบว่าฟ้านเสียนจะนำความเปลี่ยนแปลงใดมาสู่แผ่นดินส่วนเอียนปิงหวินก็ได้กลับมาพักที่ตัวตึกแล้วก็ไม่ได้ไปคำนับปิดาเอียนปิงหวินได้ตรงไปยังห้องของตัวเองแล้วก็รับประทานอาหารเที่ยวนึงพร้อมทั้งรับผ้าขนหนูที่ร้อนจากภรรยาเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็นั่งลงบนเก้าอี้คุณหนูเซินมองดูเขาความวิตกที่วางเกี่ยวกับเอียนปิงหวินแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างไรส่วนเอียนปิงหวินพอฟังก็ตอบด้วยรอยยิ้มที่เต็มฝืนอยู่บ้างว่ากล่าวไปข้าเริ่มใส่ฟ้าเสียนจริงๆฟังว่าก่อนที่จะข้าออกจากลานกว้างฟ้าเสียนถูกฟ้าบาดกระแทกจนสิ้นสติไปแล้วก็เป็นไปไม่ได้ที่จะฟื้นฟูโดยเร็วมีหนามซ้ำเพื่อล่อยอดฝีมือและจะสำนักวางนายติดตามไปฟ้าเสียนจะออกจากขบวนนักฆ่าฟ้านเสียนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ตัวคนเดียวแต่เหตุใดจึงยังหาตัวไม่พบแล้วจากนั้นคุณหนูเซินก็ขมวดคิ้วถามว่าคนร้ายที่เหลือเล่าเย็นปิงหวินฟังก็ทอดถอนใจแล้วก็กล่าวว่าจะเป็นไม่ได้แม้สักคนเดียวเพียงฆ่าตายไปหลายคนพวกมันรู้แต่เป็นยอดฝีมือเย็นปิงหวินพอกล่าวจบก็สังเกตเห็นสีหน้าของภรรยาทอแววประหลาดพิกลจนต้องงงวูบแล้วก็ถามว่าเป็นไรหรือคุณหนูเซินที่เงียบงันอยู่นั้นจึงฝืนยิ้มแล้วก็กล่าวว่าไม่มีใดเพียงแต่ตอนพบคำไปคำนับท่านพ่อแล้วก็ดูเหมือนว่าท่านผู้เฒ่าไม่อยู่คำผู้นี้พอกล่าวไปร่างของเอียดปิงหวินก็แข็งทื่อเล็กน้อยแต่เนิ่นนานก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดและจากนั้นเอียดปิงหวินก็ขยี้มุมปากอย่างยากลำบากแล้วก็กล่าวว่าคงออกไปเดินเล่นแล้วเอียดปิงหวินพอกล่าวจบก็ไม่ได้เอ่ยปากขึ้นมาอีกเอียดปิงหวินนั้นทราบว่าฮ่องเต้ทรงเห็นแก่ความจงรักภักดีของตนเองจึงไม่สร้างความลำบากให้แก่บิดาแต่วันนี้ฮ่องเต้กับฟ้านเสียนแตกหักกันเข็นฆ่าจากในวังถึงนอกวังฟ้านเสียนย่อมคิดล้างแค้นให้กับเฉินปิงผิงหากว่าบิดาล่วงรู้เรื่องนี้นั้นจะทำอย่างไรสุดท้ายเอียดปิงหวินกำชับต่อภรรยาว่าท่านอยู่ในห้องอย่าได้พบกับผู้ใดข้าจะไปหาท่านพ่อแล้วจากนั้นเอียนปิงหวินก็ได้มาถึงห้องของบิดาเรียกหาแล้วก็ผลักประตูเข้าไปแต่เอียนลู่ไฮซึ่งมีบรรดาศักดิ์เป็นเจือเจียก็ผมงอกขาวแล้วการมาของบุตรชายในครั้งนี้เอียนลู่ไฮก็คล้ายไม่ประหลาดใจอันใดหากจะบอกกล่าวตรงๆว่าฟ้านเสียนไม่ได้มาฟ้านเสียนไม่โง่งมจนพาตัวเข้าสู่ร่างแห่งของเจ้าคำพูดที่ประกาศออกไปเอียนปิงหวินที่นิ่งเงียบอยู่นั้นจึงกล่าวว่านี่เป็นภารกิจของสำนักผู้บุตรไม่อาจถือน้ำใจส่วนตัวเอียนลู่ไฮกวาดตามมองดูเอียนปิงหวินแวบหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าภายในตึกสามารถซ่อนคนหรือไม่เจ้าย่อมทราบกระจ่างเอียนปิงหวินพอฟังก็น้อมคำนับแล้วก็อำลาจากมา
เมื่อเดินถึงทางระเบียงเห็นเป็นภูเขาจำลองที่ใหญ่โตผิดธรรมดาเหยียนปิงวินจึงชะงักเท้าลงแล้วก็เพ่งตาไปที่ข้าวตะไคร้และเกล็ดหิมะบนภูเขาจำลองแล้วก็พันนึกถึงกฎเกณฑ์อันประหลาดของบ้านแล้วจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าตนเองคล้ายคลาดอันใดแล้วก็ตกหล่นอันใดดีที่เป็นฤดูหนาวห้องลับนี้ไม่อบชื้นเท่าใดแต่ก็ยังคงมืดครึ้มเส้นลมปลายภายในกายของฟ้านเสียนก็ถูกเจาะจนพุนคล้ายปรากฏเส้นลวดที่เผาไฟจนแดงแล้วก็เคลื่อนผ่านเส้นลมปานจนสร้างความเจ็บปวดรวดร้าวราวกับถูกเข็มทิ่มแทงแล้วก็แล่นจู่โจมใส่สมองแล้วก็ทำให้ฟ้านเสียนคิดส่งเสียงร้องออกมาความเจ็บปวดนี้อาการเจ็บปวดนี้ทำให้ฟ้านเสียนไม่สามารถโคจรพลังที่ด่านเสียชานบริเวณชายโครงด้านหลังทั้งไม่สามารถใช้พลังลมปานแนวทางฟ้าเอกะเพื่อซ่อมแซมเส้นลมปานได้ดังนั้นฟ้านเสียนจึงได้ใช้เวลานี้ในการพักฟื้นหรือฝากความหวังที่ตำราเล่มเล็กนั้นฟ้านเสียนได้เอนพิงกับผนังลับซึ่งปูด้วยพรมขนแกะไว้จากนั้นใช้สมาธิจิตใจควบคุมลมหายใจของตนเองฟ้านเสียนความจริงหายใจกับชั้นเร่งร้อนแต่ยามนี้เป็นยามดึกสงัดมีน้ำซ้ำตนเองก็ยังตกอยู่ในวงล้อมดังนั้นฟ้านเสียนจึงระมัดระวังเป็นพิเศษบาดแผลบนล่างนั้นได้รับการพันเรียบร้อยแล้วทั้งใช้ตัวยาสมานแผลโดยไม่เสียดายตัวเงินส่วนบนพื้นข้างกายก็จัดวางอาหารและน้ำดื่มไว้จำนวนมากห้องลับแม้มีขนาดเล็กแต่ภายในก็จัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ไว้อย่างครบครันแล้วจากนั้นกระดูกซี่โครงของฟ้านเสียนที่หักไปก็ได้ปวดแปบขึ้นมาอีกฟ้านเสียนได้ขมวดคิ้วแล้วก็นึกถึงหมัดของฮ่องเต้ทั้งนึกถึงเสียงปืนนั้นคำนวณจากตอนแรกหน้าเมืองพระราชวังปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาต่อจากนั้นก็จะสำนักก็ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและฟ้านเสียนก็แน่ใจว่าฮ่องเต้ไม่ได้สวรรคตภายใต้ปืนไรเฟิลซุ่มยิงและความจริงข้อนี้ก็ไม่สร้างความผิดหวังแก่ฟ้านเสียนจนเกินไปแต่ฟ้านเสียนนั้นเพียงใคร่ควรว่าหลังจากนี้นั้นต้องเดินอย่างไรขณะที่เสียงปืนได้ดังขึ้นมาเหนือฟ้าฟ้านเสียนก็ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมาจากนั้นหยีตามองไปจากที่ตะวันออกและในผู้คนนับพันนับหมื่นบนกำแพงและที่เชิงกำแพงฟ้านเสียนเป็นคนแรกที่เกิดความตื่นตัวทั้งคำนวณตำแหน่งของคนที่ยิงปืนไรเฟิลออกมาเนื่องเพราะในโลกนี้ฟ้านเสียนคุ้นเคยกับเสียงนี้เป็นอย่างดีและทำความเข้าใจกับหีบหนังสีดำที่สุดเมื่อ3ปีก่อนท่านอาอูจูออกจากมหานครแล้วก็เดินทางไกลถึงวิหารศักดิ์สิทธิ์แล้วจากนั้นก็ค้นหาคำตอบสุดท้ายตนเองและนับจากนั้นไปต้นมาหีบหนังสีดำก็ไม่ได้อยู่ข้างกายฟ้านเสียอีกต่อไปและฟ้านเสียก็เข้าใจว่าท่านอาอูจูได้พกพาหีบหนังสีดำไปแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเนื่องเพราะฟ้านเสียรู้ว่าศัตรูที่ท่านอาอูจูต้องเผชิญนั้นลึกล้ำสุดจะยังแล้วก็ยากคาดเดากว่าฮ่องเต้ซะอีกแต่ฟ้านเสียก็นึกไม่ถึงว่าหีบหนังสีดำนั้นยังอยู่ในมหานครเพียงแต่ไม่ได้อยู่ข้างกายตนเองเท่านั้นส่วนคนลั่นไกลเป็นใครนั้นฟ้านเสียก็คาดเดาไม่ออกว่าเป็นใครต่อให้นึกถึงบุคคลหลายคนแต่ฟ้านเสียก็ยังไม่ยอมเชื่อและฟ้านเสียนแน่ใจว่าคนลั่นไกปืนต้องมีความสัมพันธ์กับตนเองอย่างลึกล้ำไม่เช่นนั้นท่านอาอูจูต้องไม่ฝากชีวิตตนเองไว้กับอีกฝ่ายการโจมตีจากเหนือฟ้าไม่ได้อยู่ในแผนการของฟ้านเสียนตามแผนเดิมของฟ้านเสียนปากทางออกนั้นยังอยู่ในวังเพียงแต่นึกไม่ถึงว่าชาวเปยฉีกับชาวนครตงอีล้วนมาแล้วแล้วก็ทำการปิดช่องแตกในจิตใจของฮ่องเต้แต่ที่น่ากลัวยิ่งคือพลังกระบี่ที่ตนเองแผ่พุ่งออกจากปลายนิ้วซึ่งฝึกสำเร็จได้ไม่นานสุดท้ายถูกฮ่องเต้ทำลายไปด้วยนิ้วเดียวทั้งจู่โจมเส้นลมปานของตนเองจนแตกสร้างขึ้นมาแล้วก็มีสภาพราวกับคนพิการรวมทั้งไม่สามารถเข้าใกล้ปากทางออกนั้นแต่ว่าเช่นนี้ก็ดีอย่างน้อยอูจูก็ไม่ต้องเสี่ยงอันตรายกับการถูกพบเห็นขณะที่ขบวนของฟ้านเสียนอาศัยความชุลมุนเข็นข้าออกจากลานกว้างหน้าเมืองพระราชวังฟ้านเสียนยังคงเผชิญการต่อต้านอย่างรุนแรงถึงแม้ว่าคนร้ายที่สามารถยิงจู่โจมจากเหนือฟ้านั้นยังคงอยู่แม้ว่าองค์ชาย3ปรากฏตัวบนกำแพงเมืองพระราชวังแล้วก็คิดหาทางรอดให้กับฟ้านเสียนแต่ฮ่องเต้มีพระประชาตั้งแต่แรกนับคิงนับหมื่นจึงไล่ล่ากลุ่มคนร้ายอย่างเต็มที่ฟ้านเสียนไม่ล่วงรู้ขั้นตอนการหลบหนีหนึ่งพอฟ้านเสียนได้สิ้นสติไปอีกครั้งแล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็ฟื้นขึ้นมาขบวนคนร้ายก็กลายเป็นกระต่ายที่ถูกล่าความจริงแล้วขบวนคนร้ายเป็นผู้เข้มแข็งของแผ่นดินแต่บ้างบาดเจ็บแล้วก็ตกตายสุดท้ายก็คงเหลือผู้คน5คนที่หนีเอาชีวิตรอดในมหานครและไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจหนีรอดได้และฟ้านเสียนก็ทราบว่าตนเองในตอนนี้นั้นเป็นได้แค่ตัวถ่วงจึงตัดสินใจแยกทางจากมาแล้วก็นัดพบกับไห่ถังและผู้ที่จุดเดิมสิทธิ์กระท่อมกระบี่ได้จ่ายค่าตอบแทนด้วยชีวิตหลังจากฟ้านเสียนมาถึงระแวกตึกตระกูลเอียนแล้วจากนั้นฟ้านเสียนก็ได้อาศัยความชุลมุนปีกตัวมาและในที่สุดก็หาสถานที่พักฟื้นได้ในสิทธิ์กระท่อมกระบี่ทั้ง4ถูกธนูยิงล้มคนนึงต่อจากนั้นระหว่างหนีเอาตัวรอดก็ต้องตายเพราะฟ้านเสียนอีก2คนโดยเฉพาะคนสุดท้ายซึ่งเป็นสิทธิ์พิเศษหลังจากใช้กระบี่สังหารยอดฝีมือรัดชิง10กว่าคนสุดท้ายก็ยังตายใต้หาธนู
พริบตาที่ฟานเสียนได้ลดเลี้ยวมุมต่อมาฟานเสียนยังเห็นดวงตาของคนผู้นั้นและเมื่อนึกถึงประกายตาคู่นั้นฟานเสียนก็เกิดหนักใจขึ้นกว่าเดิมและก็ไม่ทราบว่าตนเองนั้นติดหนี้มากมายถึงเพียงไหนและหากว่าสามารถรอดชีวิตไปได้ก็ต้องกระทำเรื่องราวมากมายเพื่อชดใช้หนี้สินฟานเสียนทางหนึ่งคุ้นคิดแล้วทางหนึ่งก็โคจรพลังในห้องอันเงียบสงบตอนนี้พลังลมปราณของฟานเสียนนั้นได้สลายหมดสิ้นและสายตาก็ไม่เท่ากับยามปกติเมื่อยื่นมือคำหาน้ำดื่มแต่นิ้วมือก็ต้องกระทบถูกปาดน้ำจนแข็งทื่ออยู่กับที่แล้วจากนั้นฟานเสียนได้เงยหน้าขึ้นมองดูผนังห้องอันมืดมิดแล้วก็คลายพบว่าที่ผนังมีดวงตาคู่หนึ่งจับจ้องมองดูตนเองอยู่กลไกที่ดูแลรักษาอย่างดีนี้ได้ถูกทาน้ำมันหล่อลื่นเอาไว้ขณะที่ประตูห้องลับเปิดออกก็ไม่บังเกิดซุ้มเสียงผิดปกติคล้ายละครใบที่ไร้เสียงและแสงอันอ่อนจางก็สาดลอดจากนอกห้องแล้วก็ส่องใส่ใบหน้าที่ซีดขาวของฟานเสียนฟานเสียนมองดูนอกห้องจากนั้นมองดูเอียดเพียงหวินยิ้มแล้วก็พางกล่าวว่าข้าเข้าใจว่าหากถูกท่านพบเห็นสมควรใช้ค้อนเจาะทะลวงเข้ามาเหยียนปิงหวินได้ยืนอยู่หลังภูเขาจำลองแล้วก็มองดูฟานเสียนในห้องลับส่วนในใจก็เกิดความรู้สึกนานับประการเหยียนปิงหวินมองดูแป๊บเดียวก็ดูออกว่าฟานเสียนในตอนนี้ไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้หลังจากเงียบงันชั่วขณะเหยียนปิงหวินก็ได้กล่าวว่าอย่าลืมว่าข้านั้นเติบโตขึ้นที่สวนอุทยานนี้ถึงแม้ท่านพ่อมีคำสั่งห้ามมิให้ข้าปีนป่ายภูเขาจำลองลูกนี้แต่ท่านก็ทราบว่าเด็กเล็กนั้นมีนิสัยอยากรู้อยากเห็นแล้วไหนเลยจะไม่ปีนป่ายได้ฟานเสียนได้กระแอมไอแล้วก็กล่าวว่าภูเขาจำลองลูกนี้นั้นใหญ่เกินไปครั้งแรกที่ข้าเข้ามาที่บ้านท่านก็รู้สึกแปลกประหลาดเคยบอกต่อบิดาท่านนั้นหลายครั้งแต่ว่าบิดาท่านนั้นก็ไม่เชื่อข้าฟานเสียนหัวเราะเบาๆแล้วก็กล่าวอีกว่าข้าคาดเดาไม่ผิดข้าสามารถพบเห็นปัญหาในที่นี้ท่านก็ย่อมสมควรพบเห็นเช่นกันฟานเสียนได้ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาจำลองในตัวตึกตระกูลเอียนต่อให้ในมานครคนหาจนแทบพลิกแผ่นดินก็ไม่มีผู้ใดคาดคิดว่าฟานเสียนซ่อนตัวอยู่ในบ้านของเอียดบิงหวินหากไม่ใช่เอียดบิงหวินเกิดความคิดโดนใจแล้วก็ทดลองเปิดห้องที่ตนเองเมื่อวัยเด็กใช้ซ่อนตัวฟานเสียนซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากเอียดลู่ไฮคงผ่านช่วงเวลาที่ตึงเครียดนี้ไปไม่ได้และจากนั้นเอียดบิงหวินได้ก้มศีรษะแล้วก็กล่าวว่าท่านพ่อไม่ทราบว่าข้าล่วงรู้ความลับของภูเขาจำลองลูกนี้ไม่เช่นนั้นท่านผู้เฒ่าคงเลือกสถานที่ที่ปลอดภัยกว่านี้ให้ท่านหลบซ่อนตัวฟานเสียนฟังก็ทอดถอนใจแล้วก็กล่าวว่าข้าเห็นว่าในชีวิตนี้โชคดีจนเหลือเชื่อสมควรมีเวลาโชคไม่ดีบ้างที่แท้เกิดขึ้นที่ภูเขาจำลองลูกนี้เองเอียนปิงหวินพอฟังก็ได้นิ่งเงียบแล้วจากนั้นจึงกล่าวว่าก่อนนี้ข้าบอกต่อท่านพ่อว่านี่เป็นภารกิจของสำนักไม่อาจถือน้ำใจส่วนตัวโดยเฉพาะใต้เท้าท่านเพื่อความอยู่รอดของรัชชิงเราข้าไม่อาจปล่อยให้ท่านไปยังแคว้นเปยฉีส่วนฟานเสียนพอฟังก็แยกคิ้วหัวเราะแล้วก็กล่าวว่าข้าไม่ไปยังแคว้นเปยฉีข้าเพียงคิดไปท่องเที่ยวที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ไม่ทราบสามารถหาลือกันหรือไม่แล้วเราก็ต้องมาติดตามต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคลิปนี้ครับถ้าชอบครับก็เป็นกำลังใจให้เราง่ายครับโดยการดูแบบไม่กดค่าโฆษณาครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถโดเนทกับเราทางดีสคริปชันด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ